ที่นี่มันมี23หมู่บ้าน30ครอบครัวหมู่บ้านเลยเนาะอย่างนี้มันก็เหลือเชื่อหมู่บ้านคงทนโนดเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ปิดจะเข้าอบทางนายไม่ได้นอกจากทะเลอย่างเดียวลำบากมากทีเดียวแล้วจะเข้าจะออกอะไรพวกนี้เดินด้วยเท้าทั้งนั้นวันนั้นวันที่พบท่านนั่นน่ะไม่ลืมเลยครับฝังอยู่ในหัวใจว่าท่านฝังอยู่ในหัวใจไม่เคยเห็นในหลวงมาก่อนว่างั้นจ้ะไม่เคยเห็นที่ว่าจะได้พูดคุยกับท่านน่ะใช้หลักขาศัพท์เหมือนกันทีนี้เสร็จแล้วท่านก็พูดครับญาติทั้งคณะนี่แหละกันเองพูดเหมือนกันเองปั่นกันชุดสีขาวเลยนะแต่ว่าปั่นกันเกินอย่างเงี้ยถึงกับแค่หัวเข้ามีวิทยุที่ถืออยู่ที่มือท่านอยู่แล้วก็มีสมุดเล็กๆอยู่อันหนึ่งนะเล่มพอท่านเสด็จมาท่านก็ถามว่าอยากจะได้อะไรมั่งผมก็บอกว่าอยากจะได้ถางในตรงกินเหนินที่ข้ามมาเนี่ยเพราะที่แรกมันต้องข้ามมันลำบากอะท่านเลยจะหาไม่รู้ช่วยก็ได้ไหมจะหาแล้วก็รับปากก็รับคำว่าจะทำให้พูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็ตื่นตันเหมือนกันตื่นตันเพราะเราแบบมือท่านนี่แหละเข้าช่องนี้จึงได้เบิร์นได้หรอกถ้าท่านไม่ระเบิดเข่าให้ไม่ได้การระเบิดให้อะไรให้แล้วก็ชาวบ้านคงจะมีสภาพเดิมผมรักนี้ร่วงให้เท่ากับชีวิตของผมเลยพูดง่ายๆว่าท่านเนี่ยเรื่องชีวิตผมก็แล้วกันผมนะ